อดีตคู่รักอย่างโฟและทำทายมาเจอกันกลางเวทีค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช็อตเด็ดในคอนเสิร์ตคามิกาเซ่ปาร์ตี้ปี2022เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่านักร้องสาวอย่างโฟสกลรัตน์ วรอุไลได้มีการแสดงคอนเสิร์ตอีกครั้งคู่กับนักร้องสาวดูโอในตำนานอย่างมดณภัทรค่ะนอกจากจะมีโชว์คู่แล้วนะคะยังมีการร้องเพลงกับศิลปินในค่ายอีกด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหนุ่มทำไทยค่ะที่โฟเพิ่งประกาศเลิกไปได้ไม่นานเพื่อนซีอย่างมดก็แกงหนักมากเพราะว่าได้ลากโฟมายืนตรงกลางข้างๆทำไทยโดยเธอก็อ้างว่าเธอเป็นนางเอก MV ช็อตนี้เรียกเสียงฮือฮาได้เพราะว่าโฟและทำไทยต่างก็ทำตัวไม่ถูกแต่ก็มีสปิริตทำให้ทั้งคู่เต็มแบทเทิลกลางเวทีแบบไม่ยอมกันเอาเป็นว่าจะเป็นอย่างไรก็ไปชมภาพกันเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปดังกล่าวเพียบเลยค่ะคู่นี้น่ารักนะไม่ใช่หลังเวทีแอบไปร้องไห้ล่ะยัง move on จากโฟและทำไทยไม่ได้เลยเป็นแฟนกันไม่ได้ก็ยังเป็นเพื่อนสาวกันได้ก็ยังดีนะเห็นโฟกับทำไทยคือสินเสมอกันมากแต่ว่าเลิกกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ค่ะเอาเป็นว่าอย่างไรก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้นะคะเชื่อว่าแม้จะเลิกกันแล้วแต่มิตรภาพที่ดีและสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากกับข้าว.com ด้วยนะคะ